พระวจนะของพระปิ่นเจ้าได้กล่าวไว้ว่าศักดิ์ศรีของคนหนุ่มคือกำลังแต่ความงามของคนแก่คือผมงอกของเขาศีรษะที่มีผมงอกเป็นมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีผู้ดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมจึงจะพบมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีนั้นได้เมื่อฉันเข้าสู่ปัจฉิมวัยฉันจะเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุขฉันอยากมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฉันอยากอยู่ในสังคมได้อย่างศักดิ์ศรีและเหมาะสมกับวัยของฉันฉันจะดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพตามแบบฉบับของฉันในโลกสังคมปัจจุบันมนุษย์ต้องต่อสู้ดิ้นรนในการประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันเพื่อสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมเชียงใหม่เหนือสุดยอดมหานทีลุ่มน้ำปิงเมืองสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ขนบจารีตประเพณีอันดีงามต่อเนื่องยาวนานกว่า700ปีท่ามกลางความงามภูมิทัศน์ภายใต้อ้อมโอบธรรมชาติสายลมเย็นทะเลหมอกผสมผสานสารเรื่องเล่าวิถีความเป็นอยู่อย่างดั้งเดิมหล่อหลอมเสน่ห์วิถีแห่งความเจริญเมืองพร้อมสับบรรดาการแห่งความสุขวันนี้เชียงใหม่ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและการลงทุนเป็นอันดับ2รองจากกรุงเทพมหานครณชัยภูมิทางฝั่งตะวันออกลุ่มน้ำปิงของนครแห่งความมั่งคั่งที่แห่งนี้สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพในปัจจุบันก่อตั้งขึ้นโดยนายแพทย์เจมส์ W. แมคเคนมิชชันนารีชาวอเมริกันในปีพุทธศักราช2451โดยได้รับพระราชทานเกาะกลางซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่เลี้ยงช้างของเจ้าเมืองเชียงใหม่จากเจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์เจ้าเมืองเชียงใหม่พระองค์หนึ่งท่ามกลางอาณาเขตธรรมชาติสีเขียวเชื่อมต่ออนาบริเวณเกาะกลางเนื้อที่กว่า300ไร่ให้การดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยมากกว่า1ศตวรรษสถาบันแมคเคนเล็งเห็นโอกาสที่จะตอบสนองความต้องการของสังคมพร้อมกับแบ่งเบาภาระครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรร่วมทักทายความสุขถ่ายทอดไออุ่นจินตนาการเพื่อการพักผ่อนสัมผัสอุทยานแห่งการพักรับรองท่ามกลางรมณีสถานมวลหมู่ธรรมชาติพันพฤกษาบ้านดอกแก้วสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่บ้านดอกแก้วสถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพหนึ่งในพันธกิจของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยมีหน้าที่หลักในการช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงวัยภายใต้การดูแลของบุคลากรที่เชี่ยวชาญและได้รับการฝึกอบรมอย่างดี
มีความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุพันธกิจการดูแลผู้สูงวัยของสถาบันแมคเคนแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือ 1. ผู้สูงอายุไม่พึ่งพาอันได้แก่ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและทำกิจกรรมต่างๆได้ด้วยตนเองอาจออกไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆตามแต่โอกาสจะอำนวย 2. ผู้สูงอายุกึ่งพึ่งพาได้แก่ผู้สูงอายุที่ต้องดูแลสุขภาพและได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของบ้านดอกแก้วเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมสามารถจะทำกิจกรรมต่างๆได้ตามที่เหมาะสม 3. ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคความจำเสื่อมที่เจ้าหน้าที่ของบ้านดอกแก้วต้องให้การดูแลตลอด24ชั่วโมงในการดำเนินชีวิตประจำวันสัมผัสเสน่ห์ความงามรมณีสถานเรือนกลุ่มแห่งการพักรับรองท่ามกลางอุทยานมวลหมู่พันธุ์พฤกษาร่วมเกี่ยวก้อยทักทายความสุขถ่ายทอดไออุ่นจินตนาการชมธรรมชาติกลีบดอกบัวเรียวงามสง่ากลางสระน้ำภายใต้ร่มเสน่ห์เหือนดอกบัวเพลินตากล้วยไม้หลากสีชูช่อล้อหมู่พมรปลูกเรียงแถวหลากสายพันธุ์เคียงข้างเหือนดอกเอื้องเหือนดอกแก้วเรือนประธานรับรองโดดเด่นศูนย์รวมพลานามัยสุขสมบูรณ์บรรณาการทุกสิ่งอำนวยความสะดวกพุ่มมะลิยืนต้นคู่เคียงกับอาคารเพื่อนดอกมะลิผลิดอกตูมบานกลิ่นหอมเย็นชื่นใจเชิญชวนให้ผู้สูงวัยสุขใจเข้าสู่นิทราสุขารมด้วยตระหนักภาระแห่งพันธกิจภายใต้การดูแลและฟื้นฟูทรัพยากรมนุษย์มากล้นทรงคุณค่าแห่งการอยู่ร่วมกันของสังคมไทยเพื่อเป็นผู้ให้ที่มากด้วยเมตตาเป็นผู้รับเพื่อการสืบสานภาระหน้าที่ด้วยรอยยิ้มวันนี้กลีบดอกแก้วได้แย้มผลิบานท่ามกลางปูชนียบุคคลเพื่อความร่วมมือร่วมจิตอาสาสารสายใหญ่สู่ใจผู้สูงอายุณสถานที่แห่งนี้บ้านดอกแก้วสถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพได้แผ่ขยายกิ่งก้านสาขาออกไปเพื่อสังคมในโลกกว้างโอดอกแก้วเพลิดเพลางามสดใสพระเป็นเจ้าทรงปั้นเสกสรรให้วิไลสวยซึ้งใจทรงคุณค่าน่าพิรมแก้วผ่องใสแม้อยู่ในวัยปัจฉิมส่องประกายระยิบระยับเป็นอาจินยามโผผินบินสู่ฟ้านภาลัย